สวัสดีค่ะชวนิรรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2561ค่ะสมเด็จพระเทพรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพศาส,สตราจารย์อดุลวิเชียนเจริญอดีตคณะบดีคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันนี้เวลา1 7นาิกา9นาทีสมเด็จพระเทพพรราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนหลวงหน้าพระพล,ะพละอิสริยาภรณ์วัดเทพสรินทราวาสในการพระพราชทานเพลิงศพศาส,สตราจารย์อดุลวิเชียนเจริญซึ่งถึงแก่นิจกรรมด้วยโรคปอดอักเสบติดเชื้อเมื่อวันที่21มกราคม2561สิริอายุ91ปี ศาสตราจารย์อดุลย์วิเชียนเจริญเกิดเมื่อวันที่25สิงหาคม2469ที่จังหวัดเพชรบุรีเป็นบุตรของนายไผ่แทลีกับนางอูทองเปลี่ยวจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนวัดคงคารามจังหวัดเพชรบุรีระดับปริญญาตรีปริญญาธรรมศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยายลายัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง จากนั้นเริ่มรับราชการที่กระทรวงการต่างประเทศประจำะแผนกกองสหประชาชาติกรมการเมืองตะวันตกแล้วสอบชิงทุนไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสา,าสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและประิญญาเอกสาขากฎหมายและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่สหรัฐอเมริกา เมื่อสาเร็จการศึกษาได้ไปช่วยงานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นอาจารย์ประจําคณะรัฐศาส,าสนศา,าสตร์หัวหน้าฝ่ายวิจัยเลขาธิการมหาวิทยาลัยรวมทั้งจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทยโดยดํารงตาแหน่งเป็นคณะบดีคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาส,าสตร์คนแรกด้วย นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆอาทิอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรผู้อำนวยการสำนักง,งานเลาขาธิการรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประธานคณะกรรมการมรดกโลกกรรมการบริหารองค์การยูเนสโกในฐานะตัวแทนของประเทศไทยและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติด้านชีวิตครอบครัวศาสตราจารย์อดุลสมรสกับคุณหญิงกนิษฐาวิเชียนเจริญสกุลเดินสามเสนมีบุตรธิดารวมสามคน ประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณารัฐประชาชนบังกลาเทศระหว่างวันที่28ถึงวันที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2561 ในการเสด็จพระราชดำเนินเดือนครั้งนี้สมเด็จพระเทศพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศตามพระราชดำริสมเด็จพประเทศพระตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนาโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐบาลอาสานปุระและโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐบาลมารีอาลีรวมทั้งโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชบร,รมนาถวพิษรนเชคบากบันบริษัทพัฒนากเกษตรกรรมบังกะลาเทศนอกจากนี้จะทรงเปิดศูนย์สาธิตและประชาสัมพันธ์การปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่เมืองจิตตะกองและส่งเยี่ยมชมพิพ,ธพิธภัณฑ์สงครามปลดปล่อยสถาบันโพลายายเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษและพิพ,ธพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์ อนหนึ่งสำเร็จพระเทศ,พร,ศ,รศ,รรศรพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะพระราชทานพระราชบรรกาศให้ชีคหาศินานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเข้าเฝ้าถุนอ,องพระบาทด้วย สมเด็จพระเทพพรัตราชสุดาสยามบรมราชากุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 3 2 1สเสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทปรปราการในวันจันทร์ที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2 5 6 1เวลา10นาฬิกาสนาทีและจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 3 2 2สเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัด บุรประการในวันพระราชบดีที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2561เวลา17นาฬิกาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง25พฤษภาคมพุทธศักราช2561 สมเด็จพระอาาร,ริยมวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิ i t พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9 วันนี้เวลา16หนาฬิกา58สนาทีสมเด็จพระอริยะวงศสาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปยังพุทธมนฑลอำเภอพุทธมนฑลจังหวัดนครปฐมทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิ i t พระบรมราชนีนาถในรัชกาลที่9 ซึ่งสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดขึ้นในงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขาบูชาวันสำคัญสากลของโลกประจำปี2561 เพื่อเฉลิมพระเกยียรติสมเร็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุริิกิตพระบรมราชนินีนาถนรชการที่9้าและเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกิจกรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและได้ดระลึกถึงความสําคัญของวันวิสาขาบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพพาน ดังนั้นองค์การสาประชาชาติหรือ UN มีมติกำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลกเมื่อปี2542ด้วยเหตุผลว่าสำเนบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นมหาบุรุษผู้ให้ความเมตตาต่อหมู่มวลมนุษย์เปิดโอกาสให้ทุกศาสนาสามารถเข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนาเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงโดยไม่ต้องเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธ และทรงสั่งสอนให้ทุกคนมีความเมตตาต่อกันไม่เบียดเบียนกันซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ขององค์การสหประชาชาติโดยในวันนี้มีประมุขสงฆ์ผู้นำชาวพุทธจาก85ประเทศทั่วโลกและพระสงฆ์ไทยจากคณะสงฆ์หนกลางกว่า1,000รูปนอกจากนี้ยังมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกว่า500คน จบเข่าในพระราชสำนักดิฉันสดิตสวภาเริกสนันสวัสดีค่ะ